รอดไม่รอดจริงๆไงรอดแบบยากๆมาหลายรอบมากทั้งที่แบบไปสวิสตอนไปสวิสไปกับแฟนแล้วผู้จัดการก็แฟนกับผู้จัดการมีอาการตั้งแต่วันที่3แล้วเราก็ต้องทนอยู่ด้วยกันจนยาวจนกลับมาเทสแอนโกตอนนี้มีเทสแอนโกอยู่ก็ปรากฏว่าตัวเองรอดแต่หลังจากนั้นเราก็จะนอยตลอดว่าเฮ้ยเราติดหรือยังติดหรือยังแค่แบบรู้สึกคัดจมูกก็จะตรวจคือไม่ได้ตรวจแค่วันละครั้งนะคะคือไม่ได้ตรวจแค่ทุกวันตรวจคือแบบเช้าเย็นเช้าเย็นคือแบบมีอาการหรืออะไรนิดนึงนอนน้อยก็จะตรวจตลอดอะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบเมื่อประมาณ2วีคที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะเหมือนเมื่อยตัวแล้วก็เหมือนแบบไม่ค่อยสบายตัวเหมือนจะเริ่มเป็นหวัดอะไรเงี้ยก็ลองตรวจก็ไม่เป็นตรวจเช้าไม่เป็นตรวจเย็นไม่เป็นวันรุ่งขึ้นตรวจอีกรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่าไม่ปกติก็ตรวจไป6อันมันก็ขีดเดียวหมดเลยแล้วเราก็ไปอาบน้ำเสร็จแล้วเราก็เดินกลับมาเดินผ่านมันมีอันสุดท้ายที่เราตรวจอะขึ้นขีดจางๆอันที่2แล้วเราก็โทรบอกแบบผู้จัดการเลยว่าเฮ้ยเราไม่สบายใจขอไป PCR ที่โรงพยาบาลได้ไหมอะไรเงี้ยก็นัดคุณหมอแล้วก็เข้าไปเราก็ยืนยันว่าเราอาจจะติดอะไรเงี้ยเขาก็ตรวจว่ามีปริมาณที่มีจริงๆแต่ว่าเชื้อน้อยมากหลังจากวันนั้นก็คือก็แบบเราก็ไม่ถนัดที่จะอยู่โรงพยาบาลแล้วก็เราก็สั่งยาจากคุณหมอออกยาให้แล้วก็กลับมาทานนะคะก็ทานไป3มื้อก็คือมื้อเย็นวันนั้นแล้วก็มื้อเช้าอีกวันลุกขึ้นตื่นมาตรวจ2ขีดเข้มแล้วชัดเจน ก็กินยาเป็นกินยาที่ไม่กินเป็นโมนูมื้อที่2แล้วมื้อที่3ตอนเย็นตรวจขีดหายแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอาการอะไรอีกเลยถัดมาอีก4วันก็ขีดเดียวตลอดเราก็รู้สึกว่าทำไมเราไม่แบบไม่เหมือนคนอื่นคืออาจจะโชคดีเพราะเชื้อมันน้อยมากก็ทุกคนก็บอกเฮ้ยไม่มันยังไม่มีอาการมากกว่าแต่เราก็ยังมั่นใจว่าเราหายแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบพอดีมีรุ่นน้องคนหนึ่งอ่ะเขาเป็นมา12วันเหมือนเรื้อรังมากแล้วเขาก็บอกว่าเขาอ่ะให้แล็บมาตรวจเลยว่าเขาเป็นสายพันธุ์อะไรเราลองไปตรวจดูไหมว่าเราใกล้หายหรือเรายังไม่เป็นก็เลยให้แล็บที่เพื่อนแนะนำมาตรวจเสร็จปรากฏว่าเชื้อตายไปแล้วค่ะก็เหลือแค่ซากเชื้ออยู่แค่ 4% ก็รู้สึกสบายใจมากอยากทำงานมากก็เลยแบบให้เขาออกใบให้อะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ต่ออีกวัน2วันแล้วค่อยๆออกคือมันอาจจะเป็นด้วยความแข็งแรงของเราอาจจะด้วยภูมิที่เราฉีดวัคซีนมาแล้วแบบ3เข็มแล้วก็แข็งแรงแล้วก็เชื้อที่รับมันน้อยมากก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะขยันตรวจกันนะคะถ้าให้เมย์แนะนำอ่ะคือขยันตรวจถ้าเราเจอเร็วแล้วกินยาเร็วอ่ะเมย์ว่ามันหายเร็วมียาดีอะไรเป็นพิเศษไหมครับไม่ใช่พี่เมย์ค่ะรู้ยาใจอย่างเงี้ยก็โอเคก็แบบมีแฟนที่เขาคือแฟนเนี่ยเขาเป็นก่อนเขาเป็นมานานแล้วแล้วก็เขาก็เลยแบบบอกเราว่าต้องกินยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ที่แบบทั้งแฟนและผู้จัดการดูแลอย่างดีก็เลยมีขนมมีอาหารมีอะไรก็เลยฟื้นตัวเร็วอะในตอนนี้คือไม่ได้มีอาการอะไรไม่มีเลยก็มั่นใจเลยว่าไม่น่าจะเป็นลองโควิดด้วยเพราะว่ายังไม่ถึงขั้นตัวร้อนยังไม่ถึงขั้นคันคอเจ็บคอหรือไอใดๆเลยแต่ก็คิดว่าไม่ทุกคนที่จะโชคดีแบบเมย์ก็อยากจะให้แบบอย่าประมาทดีกว่าเพราะไม่ว่าลองโควิดก็ไม่ได้หน้าที่จะเสี่ยงอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ตัวบ้างที่เขาบอกว่าตอนนี้ใครที่ยังไม่เป็นโดนเจ็บถ้าจะต้องตัวจริงๆไม่อยากให้แบบทุกคนไปวิ่งแบบใส่ว่าเอ้ยฉันยังไม่เป็นจะได้เป็นสักทีคือไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นไม่เป็นดีที่สุดแล้วแต่ถ้าจะเป็นจริงๆขอให้โชคดีแบบเมย์คือเจอเร็วแล้วหายเร็วดีที่สุดค่ะมีกังวลไหมครับพี่เมย์เพราะว่าแบบหลายคนติดแล้วก็มีโอกาสติดซ้ำอีกอย่างนี้ค่ะกังวลเหมือนกันก็กังวลเหมือนกันก็คือตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้เราไม่รู้ว่าอนาคตจะกลายพันธุ์หรือมีโรคเพิ่มอะไรอีกก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ดูแลคนรอบข้างด้วยให้ดีคุณพ่อคุณแม่สำคัญที่สุดอันนี้เมย์รู้ไหมว่าเราติดจากตอนที่กลับมาจากต่างประเทศหรือว่าเราติดเมย์ว่าเมย์ติดแบบปัญญาอ่อนเช่นแบบไปซื้อขนมที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอะค่ะเมย์ว่าน่าจะเป็นตอนคือคิดมาหมดแล้วไปงานเพนโฟก็ไม่ใช่เพราะว่าคุณเส้นไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยน่าจะไปซื้อขนมบ้าบินน่าซูเปอร์มาร์เก็ตสักทีหนึ่งย้อนไปทริปค่ะที่กรีค่ะไปรู้ไหมคะ
ุดๆค่ะอันเตรียมตัวไปดีมากน้อยขนาดไหนไม่ใช่อะไรหรอกเราอ่ะพอเราออกต่างประเทศได้เราก็มีความอยากไปแหละเราก็รู้สึกว่าเออเราไปไหนกันดีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแฟนเขาไปทำงานที่อังกฤษค่ะแล้วเราก็แบบไม่อยากอยู่อังกฤษนานเราไปเป็นเพื่อนเขาเราก็เลยแบบหาที่อื่นที่มันดูว่าเออไปเที่ยวก่อนแล้วค่อยไปต่อได้แล้วก็ซันโตรินีเป็นที่ที่แบบไม่รู้หวยลงยังไงไปลงตรงนั้นก็สนุกค่ะก็เป็นประสบการณ์ใหม่เพราะไม่เคยไปแต่บันไดเยอะมากเมลรู้สึกว่าเออไม่กลับจากทริปนี้แล้วไม่หุ่นดีเลยเพราะว่าเดินเยอะเซลลูไลท์หายหมดเลยแต่วิวเหมือนจะไม่สวยเท่าเราชุดเตรียมไปชุดว่ายน้ำคือเตรียมไปเลยเพื่อนก็จะมีเพื่อนที่ชอบแบบทุกคนอ่ะจะชอบซื้อชุดว่ายน้ำให้แต่ไม่มีใครรู้นะจริงๆว่ายน้ำไม่เป็นที่ถ่ายช่วยนะมาเป็น10ปีเนี่ยคือว่ายน้ำไม่เป็นแล้วแล้วก็คือแบบแต่ก็คือชอบเล่นแหละแล้วก็แบบมีช่วยน้ำที่มันแบบสะสมช่วงโควิดที่คนนู้นให้วันเกิดคนนี้ให้มามีร้านของเพื่อนอยากให้ส่งให้รีวิวให้หน่อยอะไรเงี้ยมันสะสมมาเยอะแบบเกือบ10ชุดก็หอบไปหมดแล้วดูว่าเออจะใส่ชุดไหนถ่ายได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ด้วยอากาศคือมันร้อนมากแล้วก็น้ำเนี่ยก็เย็นมากมันก็เลยทำอะไรไม่ได้นอกจากถ่ายรูปเล่นแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแสงมันแรงมากคือมันทำให้แบบถ่ายยังไงก็สวยอะค่ะไม่ว่าอยากให้ลองไปกันแล้วก็ทุกคนก็สวยหมดแหละไม่มีเขินไหมครับแบบโดนชมว่าแบบสวยแย่งซีนวิวอย่างเงี้ยค่ะชอบค่ะชอบคุณแฟนว่าไงบ้างคะคุณแฟนก็จะคอยถ่ายให้แล้วก็อันไหนโป๊ก็ลบทิ้งไปเขาเขาก็จะให้ดูเป็นแฟชั่นอะไรคือลงนั้นคือผ่านกรีนแล้วผ่านแล้วคนเลือกคนถ่ายเองเลือกเองถ้าเกิดโป๊ปุ๊บเมย์ก็ไม่ได้ดูใช่ไหมเขาก็ไม่ถ่ายให้เขาก็แบบไม่เอาไปเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเขาห่วงไหมคะในความที่แบบความแรงเขาห่วงไหมเขาก็คงห่วงแต่เขาก็มีความเข้าใจเพราะว่าเราก็เป็นแบบดาราอะไรแบบนี้เราก็ถ่ายของเรามาก่อนที่จะมาเจอเขาเข้าใจมากแล้วก็เป็นคนแบบเลือกให้ถ่ายให้ตรงนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยเราเกรงใจเขาไหมครับพี่เมย์คะแต่ละครั้งเวลาแบบเราใส่อย่างเงี้ยก็เกรงใจแต่เขาก็ถ่ายให้เองอ่ะเขาเรียกเรามาถ่ายแต่ทุกชุดคือผ่านการสแกนจากเขาก่อนถึงจะได้ถ่ายคือเวลาจะต้องไปเช็คซีต้องถามก่อนเลยค่ะว่าแบบฉันลงได้ไหมไม่ลงได้ไหมอะไรไม่ก็เราก็จะดูด้วยกันแล้วเขาก็จะแบบอันนี้ดีกว่าอันนี้ดูไม่ดีอันนี้ดูแบบไม่แฟชั่นเอาอันนี้ดีกว่าเลยขัดแย้งกันไหมครับว่าขัดแย้งกันตรงนี้เพราะว่ามีบางรูปอ่ะเขาบอกว่ารูปนี้ดีมากองค์ประกอบภาพดีมากแล้วเมย์ก็แบบช่วยดูหน้าเมย์ด้วย เขาก็จะดูแบบฟิวเวอร์อะไรแสงของเขาอะไรเงี้ยแต่เราอ่ะจะดูหน้าเราเป็นหลักอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือเป็นช่างภาพส่งตัวไปแล้วใช่ไหมส่งตัวความรักแฮปปี้ดีค่ะจริงๆเรารู้จักกันมา5ปีกว่าเกือบๆสนิทกันตั้งแต่เป็นเพื่อนมาก่อนแต่เป็นแฟนจริงๆแล้วเป็นแฟนก็เกือบ3ปีแล้วค่ะช่วงนี้เขาแต่งกันเยอะใกล้ยังไงใกล้ยังไงขอให้เขาแต่งกันให้หมดก่อน ใกล้ไหมหรอก็ต้องลุ้นต่อไปอะค่ะพอมันโควิดอะไม่ค่อยอยากจะไปเร่งอะไรแล้วเพราะว่าแบบสุดท้ายแล้วพอสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือสุขภาพเออเราอยากให้เขามีสุขภาพที่ดีเราก็บริหารจัด การเงินให้ดีดีกว่าในช่วงโควิดเพราะว่ามันสำคัญกว่าแบบมาแบบจัดงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเคยคุยกันไหมคะแบบเรื่องนี้อะไรเงี้ยว่าเฮ้ยจะเมื่อไหร่อะไรยังไงอะไรเงี้ยจริงๆเคยคุยบ้างก่อนโควิดแต่พอมาโควิดเรารู้สึกว่ามันแบบปัดตกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ถามด้วยแต่ตัวพี่เมย์เองจริงๆเราแบบอยากเป็นเจ้าสาวเลยเพราะว่าอยากพี่แป้งรู้เหรอเออน่ารักด้วยเขาแซงมา2รอบแล้วปล่อยเขาไปก็ไม่มันเลยตรงจุดนั้นมาแล้วอะเมย์ว่ามันเลทมากๆแล้วถ้าเลทไปอีกหน่อยนึงแล้วเอาให้มั่นใจให้ชัวร์เมย์ก็รอได้แต่ในแก๊งเราเขาก็ลุ้นเราที่สุดนะลุ้นค่ะเพื่อนก็จะแบบเฮ้ยก็ไปเซนโตนีนี่นะมันโรแมนติกตั้งแต่สวิตโรแมนติกต้องมีแน่เลยเมย์ก็อยากจะบอกว่าจริงๆล่ะเมย์เป็นคนไลฟ์สไตล์เหมือนกันชอบเที่ยวถ้าเขาจะขออะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นแล้วเราจะต้องไปที่แปลกๆค่ะแต่ถ้าเขาบอกก็จะแปลกไปใช่ไหมครับพี่เมย์ก็ไม่ติดเราเมย์บางคนก่อนอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะเพราะทุกคนรู้อย่างนี้พี่เมย์แอบกดดันไหมอ่ะเพราะว่าเออเขาก็จับตาต้องรออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่กดดันหรอกทุกวันนี้เราไม่ได้แบบถามว่าอยากไหมมันก็คงอยาก
แต่ถ้าถามว่าไม่มีโอเคไหมก็โอเคเพราะเราก็ไม่ได้อยากแต่งกับคนนั้นแล้วพูดตรงๆเราก็แต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้เอาที่เขารักเราอ่ะพอแล้วก็คือถ้าคนนี้ก็จะแต่งงานก็คือคนนี้ไม่ใช่เรื่องก็พูดก็คนนี้